นไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรีคือสถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยและผู้พิการโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งไม่มีใครดูแลส่วนใหญ่คือผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองและอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้ป่วยเหล่านี้มีทั้งชาวจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและกรุงเทพมหานครเปิดให้การรักษามา30ปีแล้วครับปัจจุบันมีผู้ป่วยในการดูแล23คนซึ่งศูนย์แห่งนี้ขาดแคลนทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอาหารแพมเพิร์สเตียงวีลแชร์และอุปกรณ์กายภาพบำบัดครับการมาของทีมกาแฟกับคาราวานไบเกอร์อาสาวันนี้ก็เพื่อส่งมอบของใช้ไปในศูนย์ที่จำเป็นครับประกอบเตียงผู้ป่วยบริการป้อนข้าวตัดเล็บตัดผมเป็นต้นกลุ่มไบเกอร์นะคะก็เดินทางมาถึงที่ศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทยอยเดินเข้าไปในศูนย์ขนข้าวขนของเข้าไปนะคะแต่ว่าภาพบรรยากาศความน่ารักที่เกิดขึ้นก็คือที่ศูนย์เนี่ยเขาก็จะมีน้องๆ นะคะมาต้อนรับแจกน้ำให้กับทีมไบเกอร์ที่เดินทางมาถึงอย่างอบอุ่นเลยล่ะค่ะน่ารักมากอะ่ะกับแก๊งของพี่กอฟฟี่นางฟ้าชาลอนของเรานะคะมาถึงก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยคึกคักมากเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มค่ะเป็นใครถ่ายทำด้วยนะครับถ่ายทำสารคดีด้วยนะครับวันนี้ประกาศเงินทุกทุกชั้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตเรียนเชิญคุณหมอกันนะคุณหมอสนิทนะมากล่าวเชิญนะสวัสดีครับทุกท่านนะครับเจ้าหน้าที่ผมก็ขอความอบอุ่นกับทุกคณะทุกรายการที่ขอต้อนรับกลุ่มใหญ่ที่สุดของวันนี้เลยนะนี่กลุ่มดอยเจ๊เจ๊ไรเดอร์นะครับมากันก็ของที่เห็นเนี่ยมีมากมายนะครับแต่ว่ากลุ่มเรากลุ่มเดียวเนี่ยยังจะทำไม่ได้เราก็เชิญพี่ๆน้องๆนะก็จะมีหลายกลุ่มนะครับก็จะเช่นพี่หวานเจี๊ยบกลุ่มดูปฏิเอ็กนะครับจากกทมกลุ่มเยสไรเดอร์จากกาญจนบุรีกทมแล้วกลุ่มบิ๊กไบค์เซ็นเตอร์จากแก๊งลาดบุรีอีกหนึ่งคนวันนี้ที่ทุกคนรอคอยนี่สนใจเด็กดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่นี่ให้การต้อนรับกระเทยบ้าๆคนนี้นะคะแล้วก็เราได้มาทำบุญร่วมกันเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อยากจะให้พวกเด็กๆที่มาในที่นี้เนี่ยเห็นแบบอย่างของพี่ๆทุกๆคนทั้งหลายที่เขามาช่วยดูแลนะคะผู้พิการผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ได้พักฟื้นอยู่ที่นี้แล้วก็หลายๆคนก็ได้นำสิ่งของมาบริจาคปักแป๊กปักแป๊กทำอะไรครับพี่หน่อยเตียงทำเตียงครับผมทำเตียงโอ้โหเป็นช่างไม้กันด้วยครับพี่หน่อยจิตอาสาครับใครมีความรู้ความสนใจก็ทำกันโอ้ความรู้อะไรก็มาช่วยกันมาทำกันทำไมถึงเลือกเรื่องที่จะทำเตียงด้วยครับในเมื่อของก็เยอะแยะมากมายแล้วผู้ป่วยได้นั่ง
แกก็จะนอนติดเตียงครั้งถ้าขยับเพี้ยนได้ก็อาจจะมานั่งเล่นข้างนอกบ้างเพื่อผ่อนคลายอริยบทครับแล้วทำเตียงไม่ให้นั่งเล่นอะไรแบบนี้ครับโอ้น้องหวานนะน้องหวานเราก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นช่างไม้มืออาชีพอะไรนะครับผมก็แต่มีเป้าหมายเดียวกันสร้างเตียงเพื่อผู้ป่วยนะครับผมที่นอนติดเตียงจะได้มีเตียงเอาไว้สำหรับนั่งเล่นนอนเล่นนะครับผมตอนนี้นะคะทีมอาสาเขาก็แยกกันไปที่เตียงผู้ป่วยคนละเตียงค่ะก็คือเท่าที่สังเกตเนี่ยผู้ป่วยบางท่านนะคะผู้สูงอายุบางท่านก็จะสามารถยังรับประทานอาหารด้วยตัวเองได้นะคะทีมอาสาก็จะใช้วิธีการเหมือนกับเข้าไปพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบค่ะแต่ว่าผู้สูงอายุบางท่านนะคะก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะต้องมีคนเข้าไปป้อนนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ป้อนเฉยๆนะคะระหว่างการป้อนก็จะมีการพูดคุยอย่างที่บอกค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจนะยังไงบ้างเคี้ยวไม่ค่อยได้ค่ะว่าต้องป้อนอันเล็กๆอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่มาป้อนแต่ว่าต้องสังเกตใช่ตอนแรกป้อนคำใหญ่แล้วก็ลุ่มปากเหมือนอ้วนออกมาเราก็เลยต้องแบบทำให้มันชิ้นเล็กๆนอกจากแค่มาป้อนเฉยๆคือเขาจะต้องแบบสังเกตอาการของผู้ป่วยด้วยนะคะคุณลุงก็อิ่มนะคะเราอิ่มอาสาของเราก็อิ่มใจมาสาเขาบอกว่าทานข้าวหมดไปแล้ว1จานไม่อิ่มต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวอิ่มอกอิ่มใจเนาะวันหน้ามันต่อลูกชิ้นเลยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ต้องทำหลังจากป้อนข้าวป้อนอาหารเรียบร้อยแล้วก็คือการตัดเล็บดูแลสุขภาวะของผู้ป่วยด้วยทำไมพี่เฟิร์นรู้ว่าจะต้องเหมือนกับมาตัดเล็บให้ผู้เพราะว่าบุคลากรที่เนี่ยเขาน้อยพอเรามาเนี่ยเราป้อนข้าวเสร็จเขาอาบน้ำหรือว่าบางคนไม่อาบเดี๋ยวเราก็พาไปอาบน้ำค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูแลเล็บมันสิ่งสกปรกอะค่ะเชื้อโรคอะไรค่ะก็เลยมาดูแลมาก็เลยดูแลให้หมดใช่ได้ทำให้ผู้อื่นรู้สึกยังไงบ้างคะพี่เฟิร์นดีค่ะเห็นลุงแล้วเขานึกถึงพ่อแม่ตัวเองว่าถ้าพ่อแม่เราเป็นอย่างเงี้ยเราเองเราก็ต้องทำให้ได้หลังจากที่ตัดเล็บเสร็จนะคะพี่เฟิร์นก็ช่วยคุณลุงในการทำกายภาพบำบัดค่ะตอนนี้ก็คือพยายามให้คุณลุงเนี่ยยกแขนนะคะขึ้นลงด้วยตัวเองแต่จริงๆที่นี่เขาก็จะมีเครื่องช่วยอยู่แล้วนะคะคุณลุงรู้สึกไงบ้างดีครับดีได้เงี้ยได้เงี้ยมาอยู่นี่แล้วคนสองคนเนี่ยเดินคล่องมือทุกคนอ๋อว้าวดีไม่มีกายภาพบำบัดเนี่ยนี่ไงมืออาชีพนักกายภาพบำบัดมืออาชีพคุณลุงบอกว่าได้มาอยู่นี่สักคนสองคนละเดินปลอแล้ววันนี้มีคนมาเยอะคุณลุงรู้สึกไงบ้างคะดีฮะมันมีชีวิตชีวาขึ้นมีชีวิตชีวาขึ้นเขามาดูแลนู่นนี่นั่นอบอุ่นไหมอบอุ่นเยอะอยากให้มาบ่อยๆไหมคะอยากให้มาบ่อยๆเวลาเห็นคนมาเยอะๆคุณลุงมีความสุขไหมและตอนนี้เรียกว่าภารกิจหลักของนางฟ้าซาลอนก็เริ่มแล้วนี่ก็คือการตัดผมนั่นเองตัดผมให้ผู้ป่วยติดเตียงนี่
ยากหรือว่าง่ายกว่าตัดผมปกติครับผมถ้าพูดถึงความยากมันก็จะลำบากในเรื่องของสถานที่ส่วนในเรื่องของวิธีการตัดก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเราจะดูว่าผู้ป่วยสามารถลุกหรือว่าเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงไปเดินไม่ได้เลยอันนั้นก็คืออาจจะต้องสั้นเลยหรือเหมือนโกนเลยเอาสบายใช่เพื่อให้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายด้วยครับผมปกตินี่มีคนเข้ามาตัดผมให้ผู้ป่วยบ่อยแค่ไหนครับผมก็เดือนละหนึ่งครั้งรายนี้พิเศษเลยครับเพราะว่าทั้งไหนๆมาเขาไม่ยอมตัดเขาไม่ยอมจากเตียงเลยครับผมเดี๋ยวคือไม่ว่าใครมาก็ไม่ลุกให้ตัดเลยไม่ลุกให้ตัดเลยครับโอ้โหจะเป็นรายการนี้รายการแรกเลยครับพี่ครับไม่ตัดผมสามปีเลยครับสามปีครับผมสามปีแล้วสามปีไม่ยอมให้ใครตัดให้เลยโอ้โหแกยังไงครับแกดื้อแกดื้อโอ้โหนวดของแกเหมือนแมวไหมครับนวดยาวมากแมวนั่นแหละครับสามปีแล้วครับไม่เคยยอมให้ใครตัดผมตัดหนวดให้เลยแต่วันนี้ครับต้องเป็นเสียงของนางฟ้าซาลอนยอมให้นางฟ้าซาลอนเราตัดผมให้ซะงั้น